ันฟ้าทัวร์สวัสดีค่ะและคลิปนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมากันอยู่ค่ะและเราจะพาไปดูรถดาวเป็นปอดที่ยังใช้งานได้อยู่เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นตามนี้ก็มาเลยนี่ก็เป็น EP ที่2ต่อมาจาก EP ที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีซึ่งนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันค่ะด้านหน้านี่ก็เป็นมุมสวยๆไว้ถ่ายรูปกับงวงช้างเติมน้ำของรถจักรไอน้ำค่ะ yeah. และมุมที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันมากที่สุดคือมุมนี้ค่ะปดาเว้นปอดเบอร์535 yeah.คันนี้นะคะเป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้ามีกำลัง500แรงม้าที่ 1,200 รอบต่อนาทีค่ะผลิตโดยบริษัทดาวันปอร์ตโรโคโมทีฟเวิร์คจากสหรัฐอเมริกานำเข้ามาใช้ในปีพ.ศ. 2498ซึ่งเป็นล็อตที่2นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆตามนี้เลยค่ะเอ๊ะเหมือนมีป้าดาวันปอร์ตอีกคันแอบดูเราอยู่นะคะหรือว่าป้าดาอยากจะให้ไปถ่ายเขาด้วยตามมาเลยค่ะด้านหลังนี้ก็เป็นรถดาวเวนฟอร์ดนะคะกำลังสับเปลี่ยนอยู่ปอดเบอร์520คันนี้นะคะจะต่างกับป้าดาวเวนปอดเบอร์535เมื่อกี้นี้คือเป็นล็อตแรกในการนำเข้ามาใช้ในปีพ.ศ. 2495ค่ะและถ้าฟังเสียงของเครื่องยนต์ดีๆก็จะคล้ายกับรถจักร GEK นะคะเพราะว่าได้เปลี่ยนเครื่องยนต์จากแคทเทอร์ดิล่ามาเป็นเครื่องยนต์คัมมิ่งตัวเดียวกับรถจักร GEK นั่นเองค่ะช่วงนี้ขอรับชมคลิปกันไปก่อนนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้เพื่อนใหม่ของน้องนิ้งเป็นทางด่วนด้วยนะครับThank you.
เดี๋ยวขอถ่ายรูปในมุมสวยๆสักรูปนะคะN เบอร์34ผลิตโดยบริษัทฮิตาชินิปปอนชาเรียวประเทศญี่ปุ่นรถบนทหรือรถโบกี้นั่งและนอนชั้นโทเบอร์1037นี่ก็เป็นรถ RHN เบอร์1027ผลิตโดยบริษัทฮิตาชินิปปอนชาเรียวจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ